่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะซุปเปอร์โพลเผยประชาชนร้อยละ50.6ไม่รู้รัฐธรรมนูญคืออะไรขณะที่ร้อยละ 68.3 ไม่เคยเปิดอ่านแต่มองว่ามีบทบัญญัติที่ดีในการปกป้องสถาบันหลักของชาติสำนักวิจัยซูเปอร์โพมูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำเปิดเผยผลสำรวจเรื่องความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยและการลงโทษประหารชีวิตจากกรณีศึกษาประชาชน 1,123 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าประชาชนเกินครึ่งหรือร้อยละ 50.6 ไม่ทราบว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรโดยมีเพียงร้อยละ 10.5 ที่ตอบว่าทราบและตอบว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศโดยที่ร้อยละ 68.3 ไม่เคยเปิดอ่านรัฐธรรมนูญขณะที่ร้อยละ 31.7 เคยเปิดอ่านแต่ส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 87.1 ที่ระบุว่าใช้ข้อมูลที่ฟังเขาเล่ามาว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนดีกว่ากันมีเพียงร้อยละ 12.9 ที่อ่านด้วยตนเองเปรียบเทียบด้วยตนเองโดยที่ร้อยละ 40คิดว่ารู้และคิดว่าตอบได้ถูกต้องว่าประชาธิปไตยคืออะไรขณะที่ร้อยละ 35.7 นั้นรู้แต่ไม่แน่ใจทั้งนี้ร้อยละ 66.3 ระบุรัฐธรรมนูญที่ดีควรมีบทบัญญัติปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติร้อยละ 65.7 ปกป้องรักษาสิทธิชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนร้อยละ 57.2 ขจัดอิทธิพลทางการเมืองที่เอื้อประโยชน์เฉพาะครอบครัวญาติพี่น้องและพวกพ้องร้อยละ 56.9 ต้องรักษาสิทธิประโยชน์ของชุมชนและร้อยละ 53.9 รักษาผลประโยชน์ของชาติและบ้านเมืองอย่างไรก็ตามร้อยละ 74.2 ระบุว่าทุกวันนี้มีอิสระเสรีภาพเพียงพอแล้วต่อการใช้ชีวิตประจำวันในขณะที่ร้อยละ 25.5 ระบุว่ายังไม่เพียงพอนอกจากนี้ร้อยละ 93.4 เห็นด้วยที่จะให้มีโทษประหารชีวิตในขณะที่ร้อยละ 6.6 ไม่เห็นด้วยและร้อยละ 90.2 สนับสนุนอธิบดีกรมราชทัณฑ์กรณีบังคับโทษประหารในขณะที่ร้อยละ 9.8 นั้นไม่สนับสนุนตำรวจสน.มีนบุรีประชุมคดีฆ่าหันศพก่อนลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งโดยพยานระบุได้กลิ่นเหม็นก่อนพบชิ้นส่วนเป็นมนุษย์ซุกปากข้างทางนางสุกัญโชคชัยพนักงานบริษัทที่นอนดาริ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามเยื้องกับจุดที่พบชิ้นส่วนสาวผมแดงถูกฆ่าหันศพย่านคลองสามวาเปิดเผยว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตนได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านว่ามีการตรวจพบศีรษะของมนุษย์ทำให้ช่วงเช้าวันนี้ตนจึงเดินทางมาดูในพื้นที่ทางนี้แม้ว่าตนเองจะทำงานบริษัทที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุแต่ที่ผ่านมาไม่พบสิ่งผิดสังเกตมีเพียงเย็นวันนี้ที่เริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าซึ่งส่วนตัวนั้นไม่คาดคิดว่าเป็นกลิ่นของศพหรือคนตายแต่คิดว่าเป็นกลิ่นของซากสุนัขที่อาจโดนรถชนใกล้กับจุดเกิดเหตุโดยนางสุกัญระบุว่าก่อนหน้านี้ระแวกดังกล่าวไม่พบว่ามีข่าวคราวหรือมีรายงานเรื่องบุคคลหายทำให้ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าผู้ตายนั้นเป็นใครอย่างไรก็ตามก็มีรายงานข่าวว่าภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีที่สน.มีนบุรีนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง21ผู้เห็นต่างรายงานตัวโครงการพาคนกลับบ้านในขณะที่ผู้การเฉพาะกิจที่46ย้ำเสียเวลามากว่า14ปีขอทุกคนก้าวข้ามหันมาให้ความร่วมมือทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีแต่ความสงบสุขคุณสันทิติขอจิตเมธรายงานค่ะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนายวิชานชัยเศษสัมพันธ์นายอำเภอรือเสาะพร้อมด้วยพันเอกพระสิทธิ์ชาญเลขาผู้บังคับการกรมทหารพรานที่46และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันรับรายงานตัวของกลุ่มผู้เห็นต่างที่มีความหวาดระแวงจำนวน21รายจากพื้นที่2ตำบลของอำเภอรือเสาะคือตำบลสาวรและตำบลรือเสาะออกตามโครงการพาคนกลับบ้านของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ทางพลโทปิวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4และผอ.รมน.ภาค4ได้ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างได้เข้ารายงานตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะกลับใจร่วมมือกับรัฐทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสงบสุขโดยทั้ง21รายไม่มีหมายจับคดีความมั่นคงแต่อย่างใดหลังจากนี้ไปจะได้มีการอบรมทางโครงการต่างๆเช่นทำดีมีอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ชีวิตของผู้เห็นต่างและครอบครัวต่อไปสันติกฤติเมธผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเด่นๆรายงานจากจังหวัดนราธิวาสค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 นค่ะI'm not afraid to
อข่าวโดยสำนักข่าว INN